สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับยังอยู่กับท่านพันตำรวจโทนายแพทย์มั่นอุดมพาณิชย์นะครับเพราะว่าเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วครับวันนี้คุณหมอได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาเจอหน้าคุณหมอแล้วผมนึกถึงสุขภาพที่ดีขึ้นมาทันทีเลยนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายเนี่ยมันมีความสมบูรณ์หรือมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่วันนี้มีสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าผมน่าจะเป็นตัวแทนของคนจำนวนมากที่อยากรู้นั่นก็คือการดูแลอวัยวะภายในที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยนะคุณหมอและอวัยวะหนึ่งที่คนรู้สึกรักแล้วก็หวงแหนมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของตับครับท่านผู้ชมคงรู้ว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากต่อระบบภายในของร่างกายนะอะไรก็ตามจะทรุดโทรมเราก็มีวิธีการเยียวยาแก้ไขแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ตับมันทรุดโทรมลงไปเนี่ยเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยครับคุณหมอใช่ครับนี่ผมก็เลยอยากถามว่าหน้าที่หลักของตับเวลาอยู่ในร่างกายเนี่ยเขาทำอะไรเนี่ยตับเนี่ยเป็นเหมือนโรงงานที่จัดการกับพวกของที่ไม่ดีในร่างกายทุกอย่างที่ผ่านจากระบบทางเดินอาหารเนี่ยนะครับจะวิ่งเข้าไปสู่ตับทั้งหมดครับงั้นตับจะเป็นคนกำจัดแล้วก็ทำลายสารพิษพวกนั้นก่อนครับครับซึ่งตัวเซลล์ตับเองก็มีโอกาสที่จะเผชิญหน้ากับสารพิษต่างๆเหล่านี้ก่อนด้วยเหมือนทำงานหนักนะใช่ครับเป็นด่านหน้าเป็นอวัยวะที่ทำงานหนักมากในร่างกายโรคตับเนี่ยเป็นโรคหนึ่งที่คนกลัวกันมากแล้วคนก็มีความรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ได้ยินเรื่องตับมีปัญหาครับรู้สึกกังวลขึ้นมาทันทีเลยอยากจะเรียนถามคุณหมอก่อนว่าสาเหตุของโรคตับเนี่ยจริงๆเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับครับเอาใหญ่ๆเลยเนี่ยนะครับ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่เป็นโรคตับเลยเนี่ยมีสาเหตุมาจาก3อย่างครับครับอันที่1ก็คือการดื่มสุราครับทานเหล้า 30cc ครับของเอทานอลนะครับก็ไปคำนวณเปอร์เซ็นต์เอาครับ 30cc ของเอทานอลสำหรับผู้ชายครับ20CC เอทานอลในผู้หญิงต่อเนื่องกัน5ปีเนี่ยก็แนวโน้มก็อาจจะตับก็จะเริ่มมีปัญหาได้แต่คำว่าต่อเนื่องกัน5ปีคุณหมอกำลังหมายถึงเขาทุกวันทุกวันกินทุกวันครับหรือถ้าเกิดกินเยอะๆแต่บางวันเนี่ยก็อาจจะเร็วกว่านั้นเพราะว่าอันตรายมากกว่าครับครับอันที่2ก็คือภาวะตับอักเสบจากไวรัส B และ C เรื้อรังครับซึ่งพวกนี้ก็จะนำไปสู่ภาวะไขมันพอกตับตับอักเสบแล้วก็จะนำไปสู่ตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็ซึ่งกำลังมาแรงเลยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการอยู่การกินเมตาบอลิซึมต่างๆ คือเราอ้วนเบาหวานไขมันในเลือดสูงไม่ออกกำลังกายกินอาหารไขมันสูงกินแป้งเยอะกินน้ำตาลเยอะ คนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการพัฒนาโดยเริ่มต้นเป็นไขมันพอกตับก่อนจากนั้นก็ไขมันก็จะนำมาสู่สารอนุมูลอิสระเข้าไปทำปฏิกิริยากับไขมันเกิดการอักเสบของเซลล์ตับพัฒนามากขึ้นมากขึ้นเกิดพังผืดเกิดการเป็นตับแข็งแล้วก็พัฒนาสุดท้ายก็อาจจะเป็นมะเร็งตับครับครับเพราะฉะนั้นดูเหมือนคุณหมอกำลังจะพูดมันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งนั้นเลยเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์เรื่องการกินการใช้ชีวิตการนอนการพักผ่อนพวกนี้แต่ยกเว้นมีอันนึงที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดคนเป็นภาวะไวรัสB หรือ C นานๆแล้วไม่ได้ดูแลตัวเองอันนี้ให้มันอักเสบเรื้อรังไปเรื่อยๆ รวมทั้งมีพฤติกรรมดื่มสุราด้วยอ้วนด้วยอย่างนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่ามี3ปัจจัยพร้อมกันเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเป็นตับแข็งเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆตามแต่ทีนี้ก็จะมีคน2แบบนะคุณหมอเรื่องที่ผมจะถามแทนเนี่ย1คือยังไม่เป็นครับก็อยากจะป้องกันอยากจะดูแลตัวเองนะสองคือคนที่มีความรู้สึกว่าตับตัวเองไม่ค่อยแข็งแรงแล้วแต่ยังไม่ได้ป่วยอะไรนะฮะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเขาก็บอกว่าโภชนาการจะทำให้เราเนี่ยเรียนรู้ว่ามีสารอาหารสำคัญคในการที่จะส่งผลดีต่อตับซึ่งสารนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีการค้นคว้าวิจัยแล้วก็ยอมรับกันว่ามีสารตัวหนึ่งชื่อว่าเลซิตินครับเลซิตินตัวนี้เนี่ยมีส่วนช่วยในการดูแลตับได้อย่างไรบ้างครับครับนอกจากอาหารทั่วไปที่เราจะต้องรับประทานแล้วนะครับ อะไรมีเลซิตินบ้างอาหารทั่วไปเนี่ยคุณคือหลักๆเลยเนี่ยให้มีโปรตีนคุณภาพสูงก่อนกินผักผลไม้วิตามินแร่ธาตุให้ครบถ้วนนะครับจากนั้นเนี่ยสารอาหารส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการทำงานของตับโดยตรงครับทั้ง
ทั้งป้องกันไม่ให้ตับเนี่ยเสื่อมเร็วเกินไปฟื้นฟูตับที่มีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยให้กลับมาเป็นปกติได้นะครับคือถ้าเราพูดถึงเลซิตินเนี่ยมันก็คือสารอาหารที่อยู่ในอาหารทั่วไปนะครับโดยเฉพาะในถั่วเหลืองในไข่แดงเนี่ยเราทานทุกวันแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีบางอย่างติดมาด้วยเช่นมากินไข่เยอะเกินไปในแต่ละวันเราไม่สามารถทานได้มากใช่ครับก็อาจจะทำให้เราเสริมในบางคนเหมือนอย่างวันนี้ทั้งวันเนี่ยผมยังไม่ได้กินถั่วเหลืองเลยคุณหมอเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะต้องการเลซิตินเราจะกินถั่วเหลืองได้ทุกวันวันละปริมาณมากๆอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับครับครับนั่นก็การตับเองก็สร้างได้แต่ว่ามันจำเป็นจะต้องมีวัตถุดิบที่สมบูรณ์แบบซึ่งบางคนเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องการกินอาหารไม่ครบส่วนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของวัตถุดิบในการสร้างเลซิตินเนี่ยได้ไม่ครบถ้วนดังนั้นในการเสริมเลซิตินเนี่ยก็จะเป็นคำตอบอันหนึ่งสำหรับการบำรุงแล้วก็ปกป้องตับให้ทำงานได้อย่างปกติมันไปช่วยตับในแง่มุมไหนฮะเลซิตินครับคือเลซิตินเนี่ยลักษณะเขาเป็นไขมันชนิดพิเศษที่มีฟอสฟอรัสอยู่ด้วยเราเรียกว่าฟอสโฟลิปิดนะครับซึ่งการที่เขาเป็นฟอสโฟลิปิดเนี่ยจะทำให้เขามีคุณสมบัติเนี่ยในการที่จะทำให้น้ำกับน้ำมันนี่ผสมกันได้ทำให้น้ำเลือดเราเนี่ยกลายเป็นน้ำดูดซึมสารอาหารไขมันเข้าไปในเลือดปุ๊บไขมันเนี่ยที่มีเลซิตินอยู่ในน้ำเลือดเนี่ยจะทำให้ไขมันนั้นอ่ะกระจายตัวเป็นเนื้อเดียวกับน้ำเหมือนตัวทำละลายให้มันเขาเรียก emulsifier ไปประมาณนั้นให้ตับมันทำงานได้เบาขึ้นเพราะฉะนั้นพอไขมันกระจายอยู่ในเลือดเนี่ยมันก็จะถูกส่งไปตามหลอดเลือดไปสู่ไว้ต่างๆการตกตะกอนการอุดตันต่างๆก็ไม่เกิดขึ้น รวมทั้งการนำเลือดซึ่งมีไขมันปนเนี่ยเข้าสู่ตับในอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยตับเองเนี่ยเมื่อมีการกระจายไขมันอย่างเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยการเผาผลาญไขมันที่ตับก็จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ครับนี่ก็คือประเด็นแรกก็คือว่าการเพราะว่าสิ่งที่เรากลัวที่สุดอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือการที่มีไขมันเนี่ยมากเกินไปในตับถ้าหากว่าการกระจายตัวของไขมันไม่ดีการเผาผลาญในตับไม่ดีก็จะมีไขมันค้างอยู่ในเซลล์ตับฟังคุณหมอตอนนี้มันเหมือนกับการทำไขมันชิ้นใหญ่ให้เป็นไขมันชิ้นเล็กประมาณอย่างนั้นแล้วก็จัดการให้มันละลายไปซะมันเผาผลาญเผาผลาญไปซะมันจะได้ถูกขับขนส่งออกไปเป็นของเสียให้ได้เร็วที่สุดประมาณอย่างนั้นครับนั่นคือส่วนคือความเข้าใจแบบชาวบ้านอย่างผมเลยอย่างเงี้ยครับคุณหมอนั่นคือส่วนหนึ่งก็คือหน้าที่ของเลซิตินนะครับขณะเดียวกันเนี่ยโอเครู้เรื่องสมองด้วยแต่ว่าเราสมองเราอาจจะยังไม่พูดถึงไม่ก่อนนะครับครับงั้นในเรื่องของตับเนี่ยในเลซิตินเนี่ยเขามีส่วนประกอบหลักอีกอันหนึ่งก็คือฟอสฟาติดิลโคลีนที่อยู่ในเลซิตินที่อยู่ในเลซิตินนะครับเขาผสมกันอยู่เลยครับซึ่งมันอยู่ในกลุ่มของวิตามิน B ครับซึ่งตัวโคลีนเนี่ยจะทำให้ยับยั้งการสะสมไขมันเนี่ยไม่ให้มากเกินไปนะครับซึ่งเราต้องเข้าใจว่าสาเหตุที่ทำให้มีปัญหาเรื่องตับจนกระทั่งเป็นตับแข็งเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยภาวะไขมันล้นเกินในตับหรือที่เราเรียกว่าเป็นไขมันพอกตับครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นเรายับยั้งปัญหาเบื้องต้นก่อนก็คือว่าอย่าให้มีไขมันพอกเกินไปนะครับเพราะการมีไขมันพอกเนี่ยมันจะตามมาด้วยการดึงดูดเอาสารอนุมูลอิสระเนี่ยเข้ามาทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับพวกไขมันซึ่งก็จะทำให้เกิดไขมันอักเสบตามมาด้วยเซลล์ตับอักเสบแล้วก็ตามมาด้วยเซลล์ตับตายพอตายเสร็จปุ๊บก็มีพังผืดพังผืดเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เป็นตับแข็งตับแข็งก็ไปกระตุ้นให้เกิดการกลายพันธุ์เป็นมะเร็งตับเพราะฉะนั้นอย่าให้ไปถึงขั้นนั้นเลยครับเราเริ่มต้นเอาเริ่มต้นทำให้ไขมันเนี่ยมันมาพอกตับได้น้อยลงก่อนใช่ถูกชื่อฟอสฟาติดิลโคลีนใช่ครับที่เป็นส่วนหนึ่งของวิตามิน B ใช่ครับเราเองเราค้นพบว่าเลซิตินฟอสฟาติดิลโคลีนเนี่ยช่วยในเรื่องของการปกป้องครองตับนะทั้งในเรื่องของการทำให้ไขมันพอกตับเนี่ยมันมีปัจจัยที่ลดลงใช่ครับหรือการขนส่งของเสียทำได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแต่ว่ามีสารสำคัญที่ช่วยเสริมการทำงานของเลซิตินด้วยใช่ไหมคุณหมอสิ่งที่สองอย่างนี้เนี่ยยังดูแลตับได้ไม่ 100% ก็คือว่าไขมันที่ยังอยู่ในเซลล์ตับเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวล่ออนุมูลอิสระจากการเผาผลาญอาหารเนี่ยคือในเซลล์ตับเนี่ยมันมีการเผาผลาญอาหารมันจะเกิดอนุมูลอิสระขึ้นแล้วถ้าในเซลล์ตับมีไขมันเยอะเนี่ยมันก็จะไปทำปฏิกิริยากับเซลล์ไขมันเกิดการอักเสบของเซลล์ไขมันมีงานวิจัยเยอะแยะเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแคโรทีนอยด์และวิตามินอีคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็ต้องมีหลากหลายอย่างนะครับมีคาร์โบไฮเดรตน้อย
แคโรทีนหลายๆตัวมีไลโคปีนนะครับมีวิตามินอีจากธรรมชาติสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อรวมกันเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำให้ตับอักเสบหรือตับเสื่อมเนี่ยก็จะถูกยับยั้งในแต่ละขั้นตอนลดพิษจากเหล้าลดพิษจากยาต่างๆที่มีผลต่อตับไปแล้วนี่นะครับลดการสะสมของไขมันสะสมในตับแล้วก็ต้องลดการออกซิเดชันของสารอนุมูลอิสระด้วยเพราะงั้นก็จะครบมันก็จะครบวงจรว่าสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อเซลล์ตับเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็มีตัวปกป้องไว้แล้วทีนี้ใครบ้างครับที่ควรรับประทานเลซิตินครับคุณหมอก็คือว่าในกลุ่มคนที่ดื่มเหล้าพวกนี้มีความเสี่ยงแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็อย่างน้อยก็ต้องมีตัวช่วยเพื่อไม่ให้การทำลายของเซลล์ตับเนี่ยมันเป็นไปแบบยังไม่อยู่นะครับอันต่อมาก็คือกลุ่มคนที่ติดเชื้อไวรัสมีการอักเสบเรื้อรังนิดๆหน่อยๆต่อเนื่องอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะต้องเข้าไปช่วยเหลือเหมือนกันอันสุดท้ายก็เป็นกลุ่มที่คนอ้วนคนเป็นเบาหวานนะครับไม่ค่อยออกกำลังกายคนกินอาหารผิดส่วนก็คือว่าคือผิดส่วนก็คือกินตามใจปากครับนะครับนะกินแป้งเยอะนะก็พยายามหลีกเลี่ยงนะถ้าคนพวกนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือว่าพฤติกรรมบางทีมันเปลี่ยนได้ยากการเสริมสารเลซิตินสารแคโรทีนอยด์เนี่ยก็จะสามารถช่วยดูแลตับในภาวะที่สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมได้ครับคุณหมอครับฟังดูเหมือนคนดื่มเหล้าคนที่มีไวรัสนะแล้วก็คนที่อาจจะมีภาวะการทานอาหารหรือมีภาวะอ้วนใช่ไหมครับอันนี้เป็นข้อที่แนะนำและคนปกติธรรมดาที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่กล่าวมาอยากจะทานเลซิตินในชีวิตประจำวันเนี่ยสามารถทานได้ไหมคุณหมอคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่พิถีพิถันในการเลือกรับประทานนะทานถั่วเหลืองทานไข่ทานแหล่งที่มาที่ครบถ้วนเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าคิดว่าเราไม่ป่วยแต่ว่าเรากินอาหารเนี่ยไม่ดีพอนะครับก็สามารถเสริมได้เพราะว่ามันเป็นสารอาหารที่มีความปลอดภัยนะเพราะว่า1ใน1วันเนี่ยมีคำแนะนำให้ทานเลซิตินถึงวันละ 6,000 มิลลิกรัมนั้นก็ความเป็นพิษเองก็แทบไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยคือไม่มีข้อห้ามคือผมว่าถ้าสมมติว่าเราใส่ใจครับยกตัวอย่างง่ายๆคุณหมอผมเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าผมนอนน้อยเนี่ยตับจะทำงานหนักหรือตับจะทำงานได้ไม่ดีถ้าเรานอนน้อยใช่ไหมครับคุณหมอยังก็มีส่วนเราทำงานเราเครียดใช่เราทานอาหารได้ไม่ดีพอและแถมพักผ่อนน้อยอีกเนี่ยผมก็ทานเลซิตินกันเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะบำรุงสักหน่อยใช่ไหมครับคุณหมออันนี้ก็สามารถทานได้คนออฟฟิศทั่วไปทานได้ทานได้แม้ไม่ดื่มเหล้าก็ทานได้อาจจะทานแค่หนึ่งแคปซูลไปก่อนก็ได้ครับคุณหมอเว้นในโทษกันในกรณีที่ คนที่มีปัญหาอย่างเงี้ยตอนแนะนำ 1,200 มิลลิกรัมเนี่ยเช้าเย็นนะครับอย่างน้อยมันก็ชดเชยในส่วนที่เขาอาจจะขาดหรือว่าได้เพิ่มในส่วนที่เข้าไปดูแลตับเพิ่มขึ้นครับคุณหมอเคยเจอคำถามที่พบบ่อยๆเกี่ยวกับการรับประทานเลซิตินไหมครับคุณหมอเขามักจะถามข้อกังวลใจมักจะมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะถามเรื่องเด็กทานได้ไหมจริงๆในเด็กเราก็ไม่ค่อยแนะนำอยู่แล้วนะครับเราจะให้เด็กเนี่ยทานอาหารตามโภชนาการที่ถูกต้องไปก่อนนะครับในคนท้องสำหรับอาหารเสริมเราก็ไม่อยากจะแนะนำนะครับคนที่ให้นมบุตรอย่างเงี้ยนะเราก็ให้หลีกเลี่ยงไปแล้วก็อีกอย่างนึงในคนซึ่งมีตับอักเสบรุนแรงอย่างเงี้ยนะครับเราก็บอกว่าอย่าเพิ่งทานเพราะว่าให้ควบคุมสาเหตุแล้วก็ลดระดับการอักเสบของตับลงนะให้อยู่ในระดับที่ไม่มากเกินไปก่อนเช่นว่าเอนไซม์ไม่ควรจะเกินสัก3เท่าถ้าเกิดเอนไซม์ตับเนี่ยค่าปกติอยู่ที่40ค่าเอนไซม์ตับที่เราจะแนะนำก็คือไม่ควรจะเกิน120อะไรประมาณนี้ครับนี่ก็คือสิ่งที่มักจะคุณหมอมักจะเจอคำถามบ่อยและมีข้อห้ามข้อควรระวังอะไรไหมฮะเกี่ยวกับการรับประทานเลซิตินก็ถ้าในแง่ของปริมาณการทานปกติเนี่ยก็ไม่มีข้อห้ามอะไรครับครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราได้มีโอกาสทำความเข้าใจกับการดูแลตับอย่างถูกต้องนะครับว่าสารอาหารหลายๆตัวส่งผลดีต่อการช่วยให้ตับทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวันนี้คุณหมอได้มาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องของเลซิตินกันแล้วว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้มีโอกาสไปดูแลตัวเองตามคำแนะนำของคุณหมอกันนะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ